เงิน5บาทยังไม่มีให้ลูกไปโรงเรียนสาวมาดเมกะแดนสามีหนีแต่งม่ายเศรษฐินีจำใจขายสมบัติชิ้นสุดท้ายรักษาตัวชีวิตยิ่งกว่าละครสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าของผลงานเพลงสาวลาดพร้าวและดาวมหาลัยอย่างสาวมาดเมกะแดนที่จากเคยอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยทำงานได้วันละเป็นแสนจากคอนเสิร์ตมีบ้านหลังใหญ่โตแต่พอไม่สบายเงินที่มีต้องเอามารักษาตัวเองให้กลับมาเดินได้ให้เป็นปกติอีกครั้งจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวและพอจะลืมตาอ้าปากหวังจะได้จากการสร้างหนังก็กลับไม่ประสบความสำเร็จดังหวังสามีที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันก็ได้เลิกราแยกทางกันไปจะขายบ้านที่อยู่ตอนนี้ขายแล้วจะเอาเงินไปใช้หนี้ค่าทำหนังติดเขาไว้ล้านกว่าบาทเหลืออีกนิดหน่อยก็จะไปซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่บ้านหลังนี้มันใหญ่อยู่กับน้องสาวแค่2คนที่มีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะนายห้างทวีชัยค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์ได้ดูแลค่ะส่งเงินมาให้พอได้อยู่ได้กินและหมอที่โรงพยาบาลก็รักษาให้กินข้าวถ้ารักษาตัวเองหายเดินได้ก็จะกลับไปทำงานกับนายห้างค่ะเพราะท่านดูแลเราเป็นอย่างดีคงไปไหนไม่ได้ท่านดูแลเราเป็นอย่างดีมีบุญคุณกับเรามากตอนนี้ก็พยายามทำกายภาพจะได้เดินได้เร็วๆส่วนลูกสาวอยู่ที่อุดรกับปู่ย่าไม่ได้เจอลูกเลยเพราะทั้งนั้นเขาเอาไปเลี้ยงเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องดูแลตัวเองก่อนจะทำหนังเคยถึงท่านไม่มีเงินซื้อข้าวกินไปขอข้าววัดกินเพราะที่หามาได้ตอนยังเป็นนักร้องก็เอามารักษาตัวเองหมดขายบ้านหลัง11ล้านมาซื้ออยู่แถวเกษมราษฎร์แล้วก็ขายไปมาซื้อบ้านหลังนี้ชีวิตถึงขั้นไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเพราะคุณครูบอกว่าต้องเอาเงินไปโรงเรียนวันละ5บาทแต่วันนั้นไม่มีเลิกเรียนลูกกลับมาบอกว่าทำไมไม่เอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็บอกลูกว่าลืมแต่ที่ไหนได้เราไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน